มาจ้ะมากินกันเลยหิวแล้วเพื่อนๆตั้งแต่เช้ามานี่ข้าวเช้าจะ4โมงเย็นละจะสัก3โมงเย็นละเนาะมากินกันเมนูก็อย่างที่เห็นนะจ๊ะปลาทอดปลานิลทอดแล้วก็ไข่ปลากินหลายวันแต่เอามาโชว์ไปอย่างนั้นแหละปลาดุกละผักเห็นไหมแล้วก็น้ำพริกผงจ้ะพริกป่นนั่นแหละสะเดาแล้วก็มะเขือจ้ะมากินกันจอยไปสวนตั้งแต่เช้าจ้ะอย่างที่บอกนั่นแหละไปสวนไปปลูกไปเพาะผักแล้วก็ถือโอกาสพรวนดินที่แรกจะไม่พรวนหรอกเอาไปเอามากระเทินออกไปแล้วเนาะกระเทินออกไปจ้อยก็เลยแบบทำมันเลยถ้ามันไม่สบายจะได้ไม่ต้องออกไปอีกไงเผื่อจ้อยตอนนี้จ้อยมันเป็นหวัดจ้อยกลัวจ้อยแบบแย่วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยจ้อยก็จะได้ไม่ต้องออกไปเราก็ทยอยทำมาจ้ะกินแบบเนี้ยเหมือนบ้านเลยจ้ะวันนี้จอยก็ยกอาหารไทยมาตั้งอยู่ตรงหน้าจอยเนี่ยจ้ะเพื่อนๆสามีไม่อยู่ลูกสาวก็ออกไปข้างนอกลูกสาวคนโตก็เดี๋ยวเขาก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานมันเกิดเขาเห็นไหมก็มะเขือที่จอยสั่งกับน้องเขานั่นแหละแล้วก็รู้จอยก็หั่นแช่น้ำเกลือหั่นแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้จ้ะจะมากินมาแกงจอยก็เอามาทำอย่างนี้แหละทีแรกกับจอยว่าจะทำซุปมะเขือเอาไปมาขี้เกียจอยากกินอย่างนี้อ่ะอยากกินของทอดคำใหญ่ๆโตๆนะเพื่อนๆ นะขอโทษเด้อสะเดาจ้ะสะเดาก็ต่างกับน้องเขาตั้งแต่เลยคลิปก่อนๆนั้นน่ะที่เพื่อนๆเห็นน่ะปีที่แล้วอ่ะจอยก็ใส่ช่วงแข็งไว้จ้ะจะกินน่ะจอยก็มาลวกน้องเขาลวกมาแล้วแหละแต่จอยมาลวกให้มันสุดอีกรอบนะพูดถึงร่นเสียดายโต๊ะเราสะอาดอยู่แล้วไม่มีเชื้อโรคไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรถามว่าทำไมกินข้าวคนเดียวอ่ะเพื่อนๆบอกก็อย่าบอกเนาะเขาไม่มานั่งกินข้าวในตอนไอเขาไม่นั่งมานั่งกินข้าวมันให้ใครดูหรอกครอบครัวจอยอ่ะมีแต่จอยนี่แหละเพื่อนเพื่อนก็ดูจอยเองเนาะจอยดูจอยเอาไข่ปลาไม่รู้ไข่ปลาอะไรเพื่อนๆจอยก็มาแช่น้ำปลาแช่น้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยจะทำให้คล้ายปลาแดดเดียวไข่ปลาแดดเดียวนะมันไม่มีแดดมันไม่มีแดดจอยก็ไปทอดเมื่อกี้ก็ระเบิดทั่วบ้านอยู่ฮะกระโดดใส่หน้าจอยอยู่ระเบิดใส่หน้าจอยอยู่มันจะออกขมๆหน่อยนะเนี่ยไม่มีขี้ปลาด้วยต้องใส่จะแบบว่าดีปลาตอนที่เขาฝรั่งเขาทำไม่เป็นนะเนาะเขาก็จะดึงมาทีนี้บีเอเขาเรียกดีปลามันแตกหรือไงมันเลยออกขมๆแต่อร่อยอยู่จอยไม่จอยสำหรับจอยชอบอยู่จ้ะอ
จอยไม่ได้ไปหาเห็ดตัวเด้อเพื่อนๆเด้อเยอะในตู้เย็นจอยมันเยอะเราเอามาตากเก็บไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นร้านนี่ที่เก็บปลานิลปลานิลก็จะทำปลานิลแดดเดียวนี่แหละก็คงไม่แดดลงแดดเดียวแล้วแต่เพื่อนๆแดดไม่มีก็แต่กระทะนี่แหละทอดเลยฮะทำกินอย่างเงี้ยจะอร่อยแล้วมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เหลือมากินก็ได้จ้ะแต่จอยเอาไว้กินกับหมูจอยทำหมูวันหลังก็จะมาทำหมูเราก็น้ำจิ้มซีฟู้ดราดมันจะได้เหมือนหมูมะนาวอ่ะยกอาหารไทยมาในบ้านจอยวันเนี้ยบรรดาปลาปลาปลาลาดุกปลานิลไข่ปลาพริกผงปลาลาปลาล่าสับก็มีแต่ยังไม่อยากกินกินได้นี่ก่อนอยากกินพริกผงวันนี้เนาะก็เลยอย่างที่บอกกินอย่างเงี้ยอร่อยจ้ะผักสดจอยก็มีอยู่แต่มันเยอะเต็มโต๊ะแล้วไงเต็มโต๊ะแล้วเราก็ไปนั่งอืดในสวนอยู่ไปนั่งอืดเราก็ทำนู่นทำนั่นทำนี่เหรอจ๊ะดุกล้าอันนี้มันไอ้นี่ยางมันดุกล้าดุกล้าเนื้อจะแดงดีมากเลยเดี๋ยวจอยไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวจอยปิดหน้าต่างจ้ะจอยปิดหน้าต่างเขาเปิดเพลงทางบ้านเขาเปิดเพลงเสียงดังอร่อยจ้ะกินไม่หมดจอยก็จะห่อกระดาษคิมไอกระดาษคิมฟิล์มกระดาษฟอยล์อ่ะแล้วก็ห่อดีๆไม่ให้กลิ่นมันออกทําทีเดียวก็ได้กินนานจะหลายวันอยู่ถ้าลูกสาวไม่กินด้วยทำสดาวน้ำปลาว่านเนาะมากินกันเพื่อนๆมาเด้อแซ่บแซ่บคือเก่าจ้ะแซ่บคือเก่าก็อย่างนี้เลยเพราะน้ำพริกมันไม่มีใครกินกับจอยหรอกอ
เตาขมอยู่จะชอบผักไอ้ริมฟ้าเนาะหรือเพกาก็ชอบขมดิตอนเด็กๆไม่ชอบหรอกพออายุมากขึ้นอ่ะอยากกินไงไปก็ทำงานอีกอาทิตย์หนึ่งก็หยุดก็จะไปบ้านแม่ย่าจ้ะไม่ได้ไปหาแกนานละก็จะไปบ้านแกไปเยี่ยมแกหน่อยแกเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้อร่อยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะรอยถึงกลับไปเมืองไทยไปอ่ะเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนาะก็ไปขนไอ้สิ่งที่เราต้องการอ่ะมากินอันไหนที่เขาให้เขาได้อ่ะนะพูดถึงพวกกุนเชียงเดี๋ยวนี้จอยไม่เคยขนมาจ้ะทำเป็นละพวกไส้กรุงไส้กรอกไม่เคยขนจ้ะหมูยองก็ไม่ควรมันทำเป็นแล้วอ่ะมันก็ไม่อยากขนอะไรมาละเอาผักเอาอะไรมาดีกว่าปลากินกับข้าวต้มอร่อยข้าวเหนียวก็ได้มันไม่เค็มมากมันไม่เค็มเหมือนปลาอินทรีหรือปลาทูเค็มไงรสชาติมันจะคล้ายๆแบบเหมือนปลาแดดเดียวอ่ะเพื่อนโทษทีนะอร่อยจ้ะจะเป็นคนกินน้ำซิ่งดังนะเพื่อนๆ นะมันกินข้าวด้วยกินน้ำด้วยจอยจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะเป็นคนที่ว่าเหมือนข้าวเนี่ยกินไปหน่อยนึงจอยจะตอกน้ำไปแก้วนึงละมันทำให้อิ่มไวโอเคจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อมันยาวมากแล้วตอนนี้โอเคค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยเด้อทุกคนบ๊ายบาย